สวัสดีครับหลายคนน่าจะได้ดู Fantastic Beasts ภาค 3ความลับของ Dumbledore กันบ้างแล้วและแอดเชื่อว่าหนึ่งในฉากโปรดที่เรียกเสียงหัวเราะได้มากที่สุดก็คือฉากในคุกเอิร์กสตาร์คที่2พี่น้องสคามันเดอร์ต้องไปเต้นโยกเอวหนีมันติคอยักษ์สุดสยองในขณะที่เราหัวเราะกันแต่ขอบอกว่า2พี่น้องสคามันเดอร์ไม่ได้ขำกับเราแน่ๆครับแอดยอมรับว่าตกใจอยู่เหมือนกันนะตอนที่มันติคอยักษ์คายซากศพออกมาไม่คิดว่าจะเจอฉากแหวะแบบนี้ในหนังจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปพบกับความแตกต่างระหว่างเอิร์กสตาร์คคุกลับสุดโหดของเยอรมันกับอัสคาบันคุกกลางทะเลที่เต็มไปด้วยผู้คุมวิญญาณของอังกฤษแต่ในเมื่อหนังยังฉายอยู่แอดก็เลยต้องขอเตือนว่าคลิปนี้คือการเปิดเผยเนื้อหาของคุกเอิร์กสตาร์คในหนังภาคความลับของดัมเบิลดอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูและคิดจะไปดูข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับเอิร์กสตาร์คกับอัสคาบันคือเอิร์กสตาร์คคือคุกลับของกระทรวงเวทมนต์ประเทศเยอรมันดัมเบิลดอร์เรียกมันอย่างประชดประชันว่าโรงแรมลับของกระทรวงเวทมนต์เยอรมัน But the architect shut down years ago. Yes, well, it's the ministry's secret little bed and breakfast now. หลายปีก่อนที่นิวสคามันเดอร์จะเข้าไปในนั้นทางสมาพันธ์พ่อมดแม่มดนานาชาติลงมติว่าคุกเอิร์กสตาร์คจะต้องถูกปิดอันเนื่องมาจากวิธีปฏิบัติต่อนักโทษในเรือนจำแบบไร้มนุษยธรรมและผิดกฎหมายในระดับที่เรียกได้ว่าการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเลยก็ว่าได้แต่ไม่นานหลังจากนั้นแอนทอนโวเกลรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์แห่งเยอรมันซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในสมาพันธ์พ่อมดแม่มดนานาชาติมีความเป็นไปได้ว่าเขาคือคนที่สั่งให้เปิดคุกเอิร์กสตาร์คขึ้นมาอย่างลับๆเพื่อเอาไว้คุมขังนักโทษหรือผู้ที่ลุกขึ้นต่อต้านการทำงานของกระทรวงส่วนอัสคาบันของประเทศอังกฤษคือคุกที่ตั้งอยู่กลางทะเลเหนือในทวีปยุโรปทางตะวันออกของเกาะบริเตนใหญ่มันเป็นคุกที่ถูกสร้างขึ้นอย่างถูกกฎหมายเพื่อเอาไว้คุมขังนักโทษและอาชญากรที่ถูกตัดสินแล้วว่าได้กระทำความผิดจริงยกเว้นกรณีของแฮกริดกับซีเรียสแบล็ก Take me where? Not Azkaban prison. I'm afraid we have no choice, Hagrid. อัสคาบันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่15เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อมดฝ่ายมืดนามว่าอีคริดิสหลังเขาตายกระทรวงเวทมนต์ค้นพบป้อมปราการดังกล่าวและมันก็ถูกใช้เป็นสถานที่กักกันตั้งแต่ปี1718และถ้าไม่นับเอิร์กสตาร์คซึ่งเป็นคุกลับผิดกฎหมายและคุกนูเมนการ์ดที่เอาไว้คุมขังพวกที่ต่อต้านกริเดนวัลอัสคาบันถือว่าเป็นป้อมปราการเพียงแห่งเดียวณตอนนี้ที่เป็นแหล่งกักขังอาชญากรพ่อมดแม่มดของอังกฤษอย่างเป็นทางการลักษณะและสถานที่ตั้งคุกเอิร์กสตาร์คตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ดินในประเทศเยอรมันกระทรวงเวทมนต์เยอรมันอำพรางคุกลับด้วยสภาพที่รกร้างของอุโมงค์รถไฟใต้ดินพร้อมกับป้ายประกาศว่าห้ามบุกรุกเมื่อทีซิอุสคาแมนเดอร์ถูกนำตัวไปขังที่เอิร์กสตาร์คหลังจากที่เขาพยายามจับกลุ่มกรีนเดนวัลและผู้ติดตามในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำของผู้สมัครที่กระทรวงเวทมนต์ของเยอรมันซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจของเขาอัลบัสดัมเบิลดอร์จึงได้ช่วยเหลือโดยการส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่พ่อมดในท้องถิ่นเพื่อขออนุญาตให้นิวสคามันเดอร์เข้าไปเยี่ยมพี่ชายในคุกเอิร์กสตาร์ค You'll need this to see him. And one of these. And this. เมื่อนิวเข้าไปถึงที่นั่นเขาก็ได้พบกับคุกลับที่แสนสกปรกลักษณะของมันจะเป็นคุกที่หมุนลงด้านล่างเป็นเกลียวรูปทรงกลมซึ่งในแต่ละชั้นจะมีช่องว่างเล็กๆไว้สำหรับนักโทษส่วนอัสคาบันจะมีลักษณะเป็นป้อมปราการสูงทรงสามเหลี่ยมตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลเหนือในทวีปยุโรปและทางตะวันออกของเกาะบริเตนใหญ่มันถูกร่ายเวทมนต์บางอย่างเพื่อซ่อนให้พ้นจากสายตาของพวกมาร์เกิลอัสคาบันอาจเป็นสถานที่ที่มีรายละเอียดมากที่สุดที่ไม่เคยปรากฏลักษณะภายในคุกอย่างชัดเจนจนกระทั่งในภาคพาคีนกฟีนิกซ์กับเหตุการณ์ที่ลูกสมุนของโวลเดอมอร์ได้แหกคุกหมู่จากอัสคาบันออกมาสมทบกับจอมมารฉากนี้ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของอัสคาบันซึ่งลักษณะภายในของมันแสนสกปรกอับชื้นและน่าหดหู We have confirmed that 10 high security prisoners in the early hours of yesterday evening did escape ผู้คุมและมาตรการการป้องกันเมื่อเข้าไปยังเอิร์กสตาร์คเราจะพบกับพ่อมดผู้คุมเพียงคนเดียวผู้คุมจะนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์และด้านหลังจะมีตู้เก็บของใช้ส่วนตัวของนักโทษตั้งสูงจรดเพดานและจะสังเกตได้ว่าของใช้ส่วนตัวทุกชิ้นที่ผู้คุมริบมาจากนักโทษส่วนใหญ่พวกเขาจะตายในคุกและไม่มีวันได้กลับมาเอาของใช้คืนไปในวันที่นิวสคามันเดอร์ยื่นเอกสารที่ได้มาจากดัมเบิลดอร์เพื่อมาเยี่ยมพี่ชายในคุก
ผู้คุมจะใช้ไม้กายสิทธิ์ของเขากวาดไปตามร่างกายของนิ้วเพื่อตรวจหาสิ่งที่จะใช้ในการหลบหนีจากนั้นเขาก็จะยึดไม้กายสิทธิ์ของนิ้วรวมถึง2แสบเท็ดดี้กับพิเกตขังไว้ในตู้เก็บของผู้คุมจะใช้หนอนเรืองแสงจุดตะเกียงให้กับนิ้วเพราะภายในคุกนั้นมืดมากส่วนมาตรการการป้องกันการหลบหนีนอกจากการยึดไม้กายสิทธิ์และสิ่งของที่จะใช้ในการหลบหนีแล้วเชื่อกันว่าภายในคุกน่าจะร่ายคาถาป้องกันการหายตัวเอาไว้แต่กลับไม่ได้ป้องกันการใช้กุญแจนำทางซึ่งเป็นวิธีที่สองพี่น้องสคาร์มันเดอร์ใช้หนีออกมาจากคุกส่วนคุกอัสคาบันไม่มีผู้คุมที่เป็นมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นนอกจากนักโทษแล้วภายในคุกจะเต็มไปด้วยผู้คุมวิญญาณนับร้อยตัวซึ่งทำหน้าที่ควบคุมนักโทษนอกจากนั้นคุกจะไม่อนุญาตให้ใช้ไม้กายสิทธิ์ผู้มาเยี่ยมจะต้องชั่งไม้กายสิทธิ์บนตราชั่งแล้วยื่นไม้กายสิทธิ์ไปที่โต๊ะรักษาความปลอดภัยที่มีผู้คุมวิญญาณตัวหนึ่งดูแลไม้กวาดหรืออุปกรณ์การบินต่างๆถูกห้ามไม่ให้เอาเข้าไปในเรือนจำและต้องทิ้งไว้ในทางเข้ารักษาความปลอดภัยส่วนผู้มาเยี่ยมทุกคนจะได้รับอนุญาตให้ใช้คาถาผู้พิทักษ์ระดับที่อ่อนที่สุดเพื่อป้องกันผลกระทบทางจิตใจจากผู้คุมวิญญาณการหายตัวและกุญแจนำทางใช้ไม่ได้ในอัสคาบันเพราะที่นั่นมีเวทมนต์ป้องกันไว้อย่างแน่นหนาที่สุดเทียบเท่ากับเวทมนต์ป้องกันภายในกระทรวงเวทมนต์สิ่งที่นักโทษต้องเจอในคุกอ้างอิงจากสิ่งที่ทีซีอุสคาร์มันเดอร์เจอนะครับหลังจากที่เขาถูกจับไปไว้ในเอิร์กสตาร์กทีซีอุสจะต้องโดนจับมัดเชือกห้อยหัวทรมานอยู่ในช่องว่างเล็กๆในแต่ละชั้นของคุกวนนักโทษแต่ละคนจะมีตะเกียงหนอนเรืองแสงเป็นสิ่งที่คอยป้องกันจากมันติคอยักษ์กระหายเลือดสัตว์วิเศษสุดอันตรายระดับเพชฌฆาตที่กระทรวงเวทมนต์เยอรมันเลี้ยงไว้ในคุกทุกครั้งที่ตะเกียงของนักโทษคนไหนดับพวกเขาจะโดนมันติคอยักษ์ใช้ปลายหางที่คล้ายกับหางแมงป่องดึงลงสู่เบื้องล่างกินนักโทษและสำรอกเศษอวัยวะออกมาอย่างน่าสยดสยองนอกจากนั้นภายในคุกแต่ละชั้นจะมีฝูงลูกมันติคอตัวจิ๋วนับร้อยนับพันตัวอีกด้วยด้วยความที่นิ้วสคาร์มันเดอร์เชี่ยวชาญในการรับมือกับสัตว์วิเศษเขารู้ว่าจะต้องเต้นโยกเอวพร้อมกับเดินไปด้านข้างมันเป็นกลยุทธ์และเทคนิคลอกเลียนท่าทางมันจะช่วยลดการปะทะแบบรุนแรงและสุดท้ายสองพี่น้องสคาร์มันเดอร์พิกเกตและเท็ดดี้ก็หนีออกจากคุกสุดสยองนั้นมาได้ด้วยกุญแจนำทางซึ่งเป็นเน็กไทสีแดงที่ดัมเบิลดอร์ได้ให้ไว้You're not swiveling properly. I'm swiveling like you're swiveling yet. I don't believe you are. ส่วนสิ่งที่นักโทษจะเจอในคุกอัสคาบันก็คือความสิ้นหวังครับนักโทษส่วนใหญ่ที่อยู่ในคุกจะเสียชีวิตด้วยความสิ้นหวังพวกเขาสูญเสียความหวังและจิตวิญญาณที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอันเนื่องมาจากผลกระทบจากผู้คุมวิญญาณพวกมันจะดูดกลืนความสุขทั้งหมดไปจากตัวและจิตใจของนักโทษและทิ้งพวกเขาไว้กับความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดการดูดกลืนความสุขและจิตวิญญาณจากนักโทษถือเป็นการให้อาหารหล่อเลี้ยงผู้คุมวิญญาณให้อยู่ในสถานที่แห่งนี้ต่อไปเรื่อยๆส่วนนักโทษก็จะต้องทนทุกข์อยู่ที่นั่นเหมือนตายทั้งเป็นท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นคนวิกลจริตและบางคนถึงขั้นเสียชีวิตในยุคสมัยของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์อังกฤษเอลดริชดิกอรีเขาได้สร้างหลุมศพจำนวนมากเพื่อรองรับนักโทษที่ตายเพราะความหดหู่และสิ้นหวัง I did my waiting 12 years of itIn Azkaban! จุดสิ้นสุดของเอิร์กสตาร์กกับอัสคาบันจริงๆแล้วคุกเอิร์กสตาร์กถึงจุดสิ้นสุดนานหลายปีแล้วก่อนที่นิ้วสคาร์มันเดอร์จะไปที่นั่นด้วยความที่เอิร์กสตาร์กเป็นคุกสุดโหดที่คุมขังนักโทษและปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างผิดกฎหมายและไร้มนุษยธรรมทางสมาพันธ์พ่อมดนานาชาติจึงลงมติให้สั่งปิดคุกเอิร์กสตาร์กแต่ถึงแม้จะถูกทิ้งร้างในที่สาธารณะมานานหลายปีทางกระทรวงเวทมนต์เยอรมันก็ยังแอบจับคนเข้าไปไว้ในคุกแห่งนี้อย่างลับๆซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอิร์กสตาร์กยังคงมีอยู่และยังคงใช้วิธีควบคุมนักโทษอย่างสุดสยองหรือถูกปิดไปอย่างถาวรแล้วส่วนคุกอัสคาบันหลังสิ้นสุดสงครามพ่อมดแม่มดครั้งที่2คิงส์ลีย์ชัคเคอร์โบได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์เขาได้ออกคำสั่งขจัดผู้คุมวิญญาณออกไปจากคุกและถูกแทนที่โดยมือปราบมารที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลและคุ้มกันส่วนผู้ที่สนับสนุนโวลเดอมอร์ที่รอดตายจากสงครามและผู้เสพความตายทุกคนจะต้องถูกจับเข้าคุกอัสคาบันรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงที่เต็มใจร่วมอุดมการณ์ของโวลเดอมอร์ในเวลานั้นก็ต้องถูกพิพากษาขังคุกอัสคาบันเช่นกันยกตัวอย่างเช่นโดโลเรสอัมบริดถูกส่งเข้าคุกอัสคาบันซึ่งเป็นผลมาจากที่เธอก่ออาชญากรรมอย่างไร้มนุษยธรรมกับผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลว่ากันว่าระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ที่ดูแลโดยมือปราบมารได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง
และหลายปีมานี้ก็ไม่มีการแหกคุกเกิดขึ้นอีกเลยแต่ถึงอย่างนั้นครับอัซคาบันก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับนักโทษโดยมีคำจำกัดความสั้นๆง่ายๆสำหรับคุกอัซคาบันยุคใหม่ว่าเย็นเงียบและเหงาและนี่ก็คือเรื่องราวความแตกต่างระหว่างคุกเอิร์สตาร์กของเยอรมันกับคุกอัซคาบันของอังกฤษครับเลือกเอาระหว่างถูกจับห้อยหัวทรมานและถูกกินโดยมันติคอกระหายเลือดหรือจะถูกดูดวิญญาณไร้ความหวังเสียสติแล้วก็ค่อยๆตายไปอย่างช้าๆสำหรับแอดพูดเลยครับว่าไม่ขอเลือกอยู่ที่ไหนสักที่โหดร้ายเหลือเกินถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ